ในวันนี้เกี่ยวข้องกับการโยกย้ายพรรคการเมืองของคุณมิ่งขวัญที่เปิดตัวไปแล้วนะครับเมื่อวันที่6ธันวาคมนะครับนั่งข้างบิ๊กป้อมแล้วก็บอกว่ามาที่นี่เนี่ยมีโอกาสได้เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนั่นเป็นตำแหน่งที่คุณมิ่งขวัญใฝ่ฝันเอาไว้ตั้งแต่ยุคสมัยพรรคไทยรักไทยก่อนปี54นะครับแล้วก็ก่อนจะกระเด็นกระดอนออกไปทำดีแค่ไหนเมื่อสายเลือดไม่ใช่ก็ต้องออกไปอยู่พรรคอื่นออกไปสงบสติอารมณ์ของตัวเองจนกลายมาอยู่พรรคใหม่นะครับคนย้อนคำพูดคุณมิ่งขวัญว่าจะไม่มีทางไปร่วมกับพรรคพลังประชารัฐนะครับไม่มีทางไปร่วมกับในการสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาวันนี้ประยุทธ์กระเด้งออกไปแล้วนะครับจากปปชรมีข่าวที่ค่อนข้างแน่นอนว่าไปอยู่รวมไทยสร้างชาตินี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้บรรดาพรรคการเมืองเอามาอ้างนะครับเพื่อจะไปสมคบคิดกับบิ๊กป้อมพลังประชารัฐในการจัดตั้งรัฐบาลหรือการวางแผนสมสู่อำนาจในอนาคตมิ่งขวัญก็เป็นหนึ่งคนในนั้นนะครับที่บอกว่าเหตุผลในการเข้าร่วมพรรคเนี่ยคือได้ทำงานที่ถนัดและชอบแล้วก็อยากจะเป็นหนึ่งในคันดิเดตเพราะเสนอชื่อได้3คนส่วนจะได้เป็นนายกจริงหรือไม่จริงมันต้องข้ามอีกหลายด่านนะครับเพราะเพิ่งเข้ามาจะโชว์เก๋าโชว์เท่เลยไม่ได้นะครับครั้นจะไปอ้างผลงานในอดีตว่าเคยทำการตลาดให้ที่อื่นมาเคยทำให้อสมทโด่งดังมาในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเวลานั้นเนี่ยนะครับไม่ได้อาจนับได้ว่าคุณมิ่งขวัญไปพลิกฟื้นช่องเขาขึ้นมาแต่เพราะก่อนหน้านั้นอาจจะมีคนโง่กว่าบริหารเท่านั้นเองนะครับเหมือนปตทครับใครจะมาอ้างว่าเคยเป็นผู้บริหารปตทแล้วทำให้มันมีกำไรอ้างไม่ได้เพราะต่อให้คุณไม่เข้าไปมันก็กำไรอยู่แล้วในยุคที่ไม่ใช่ทีวีดิจิตอลก็เช่นเดียวกันนะครับวันนี้พูดคุยกันทางการเมืองหลายเรื่องนะครับศาลต่อมาตั้งแต่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสูตร100ไม่ผิดนะครับเพราะงั้นสัปดาห์นี้เรามาพูดคุยกันต่อนะครับกับอาจารย์ดร.วิโชติวรรณโนอดีตอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนะครับเวลาพูดถึงการเมืองก็ต้องเราต้องรับฟังทัศนะทุกฝ่ายวันนี้ก็ไปฟังข้างนอกมาแล้วเนี่ยแล้วก็มาในห้องนี้ก็ต้องฟังวันนี้ก็ช่างภาพกับผมก็รู้สึกว่าจะมีความคิดในทางการเมืองนี้ไม่ตรงกันอาจจะเบี่ยงกันอยู่เดี๋ยวจะต้องเคลียร์กันว่าไปยังไงแต่ว่าผมอยากจะเรียนท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับว่าการถ่ายทอดเนี่ยถ้าหากว่าช่างภาพเนี่ยเขาไม่ถ่ายทอดเลยนะมันไปไม่ได้เลยก็ถือว่าอคตินะอคติเลยอคติเลยความคิดไม่ตรงกันภาพที่ออกไปนี่ชัดเจนอยู่ที่ว่าการควบคุมการออกไปนี่แค่ไหนอย่างไรต้องใช้สติพอสมควรในการแต่วันนี้คือการเมืองทั้งหลายเป็นเรื่องที่ต้องเห็นต่างกันอยู่แล้วแต่ว่ามันทางหนักไหนไปยังไงความพร้อมตรงไหนที่เราจะไปทางนั้นตรงนี้การเมืองก็ไม่ใช่เรื่องตายตัวก็เป็นเรื่องที่จะต้องอยู่ว่าสถานการณ์แต่ละอย่างมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเข้าการใจการเมืองก็ต้องดูสถานการณ์ดูสภาวะการดูความเป็นไปได้ดูประโยชน์ของคนดูประโยชน์ของประเทศหลายอย่างรวมกันอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องคิดต้องถามให้ดีเพราะการเมืองไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งของทุกคนนะครับอาจารย์ครับดูคุณศรีสุวรรณจันยาก่อนไปยื่นร้องยุบ2พรรคใหญ่ไม่ได้เอ่ยชื่อพรรคไหนนะครับแต่หนึ่งในนั้นที่เป็นพรรคใหญ่แน่นอนคนก็พุ่งเป้าไปที่พรรคที่รับเงินจากตู้ห่าว3ล้านบาทเพราะธุรกิจที่ไปสืบทราบมาว่าตู้ห่าวเอาเงินมาจากไหนนั้นล้วนแล้วแต่ถูกตั้งข้อกล่าวหาว่าเป็นธุรกิจผิดกฎหมายเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและการฟอกเงินมีการทำธุรกิจสีเทาสีดำจำนวนมากนะครับอีกพรรคนึงก็คงจะเป็นพรรคเพื่อไทยเพราะว่าเขาเอ่ยถึงภรรยาของบุคคลคนนึงที่อยู่ในพรรคนั้นนะครับตามกฎหมายก็คือคนเดียวกันนะครับไปมีหุ้นส่วนอยู่ในธุรกิจของนายตู้ห่าวด้วยคนก็เลยตั้งข้อสังเกตว่านี่คือพลังประชารัฐและพรรคเพื่อไทยที่ศรีสุวรรณจันยาไปยื่นนะครับให้กกต.ทำการไต่สวนว่าเกี่ยวข้องกับนายตู้ห่าวหรือไม่ซึ่งถ้าเกิดพรรคไหนชัดเจนว่าเกี่ยวข้องนี่แน่นอนนะครับ2ประเด็นหลักที่คนถามก็คือตู้ห่าวมีสัญชาติจีนไม่มีใครบอกว่าตู้ห่าวไม่ใช่สัญชาติจีนคนต่างด้าวห้ามบริจาคเงินให้พรรคการเมืองข้อที่2คือตู้ห่าวทำธุรกิจผิดกฎหมายมันจะเชื่อมโยงถึงพรรคการเมืองบางพรรคคนที่เป็นนักการเมืองตัวบุคคลแล้วนอกจากนี้ถ้าไม่นับแวดวงข้าราชการเอาแค่เรื่องการยุบพรรค2พรรคใหญ่นี่ก็เป็นเรื่องระดับข่าวหน้าหนึ่งนี่ต้องตีแผ่กันทุกวันอยู่แล้วนะครับนี่คือสิ่งที่ศรีสุวรรณจันยาทำแล้วจะนำไปสู่การส่งไม้ต่อกกต.กกต.ก็จะพิจารณาแล้วศรีสุวรรณก็จะบอกว่าเดี๋ยวประสานให้ส่งไม้ต่อไปยังศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคเลยนะครับมาตรา92วงเล็บ3อาจารย์แล้วน้องโอ้คิดว่ายังไงล่ะก็ถ้ามันเป็นจริงก็ต้องยุบแหละครับทีนี้ครับท่านผู้ชมครับเวลาเราจะดูปรากฏการณ์อะไรสักอย่างก็ต้องดูให้มันทั่วให้เข้าใจว่าแท้จริงมันคืออะไรมายังไง
ในตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าคุณตู้ห่าวก็ทำผิดจริงแล้วคนร่วมกระบวนการทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นโนมินีหรือใครที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากคุณตู้ห่าวแล้วได้รับผลประโยชน์จากนั้นแล้วทำผิดกฎหมายครับก็ต้องรับโทษเป็นไปตามนั้นนะครับแต่คำถามก็คือว่ากฎหมายนี่มันไปถึงใครได้หรือไม่แค่ไหนอย่างไรนี่ปัญหาบ้านเรามันอยู่ตรงนี้ที่เรารู้ก็คือว่ากฎหมายนั้นเขาเขียนไว้ครอบคลุมหมดแล้วแต่ที่ผมเคยกล่าวอยู่เสมอก็คือว่ามันเหมือนใยแมงมุมที่ออกมาเยอะแยะมากมายไปโดนแน่นอนความผิดอ่ะแต่ว่าถ้าตัวใหญ่มันเอาไม่อยู่ครับใยแมงมุมมันเอาไม่อยู่มันก็เลยเกิดปัญหาว่าเมื่อตัวใหญ่เอาไม่อยู่เนี่ยตัวใหญ่ก็ทำได้เยอะแยะไอ้ที่บอกว่าสีเทาเนี่ยทับๆท่านบอกว่ามันไม่ใช่สีเทามันสีดำแต่เพียงแต่ว่ามันยังกฎหมายยังเอาผิดไม่ได้เลยพูดว่าสีเทาแต่ความจริงที่เขาทำมันดำไปแล้วครับทีนี้มันเป็นยังไงเนี่ยถึงมันเป็นอยู่อย่างนี้เนี่ยขออนุญาตพูดในเชิงกว้างเลยนะน้องโอ้ท่านผู้ชมที่เคารพบ้านเมืองเราในขณะนี้เนี่ยมันอยู่ในภาวะที่ว่าที่พี่ผมเห็นมีอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งคือคนเนี่ยโดยทั่วไปความมีจริยธรรมของคนความมีศักดิ์ศรีของมนุษย์ที่จะทำความดีปฏิบัติชอบในสิ่งที่มันถูกต้องทั้งหลายตามที่เราได้รับเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กอาจจะทางการศึกษาทางด้านศาสนาที่เรานับถือเมื่อเราเป็นทำคนดีทำในสิ่งที่ดีแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยที่สอนอยู่ตรงนี้เนี่ยมันไม่เป็นผลละมันถูกความเย้ายวนทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไปสภาพวัตถุที่เปลี่ยนไปสภาพแนวความคิดที่เปลี่ยนไปในด้านหนึ่งนะอีกด้านหนึ่งก็คือว่าในเรื่องของความที่ไม่เท่าเทียมกันในโอกาสของมนุษย์ในประเทศเรามันทำให้คนที่มีอำนาจมากเนี่ยโดยเฉพาะพวกที่มาจากทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยสามารถที่จะใช้เศรษฐกิจของตัวเองในอำนาจทางเศรษฐกิจซึ่งหมายถึงอำนาจเงินไปด้วยในการที่จะหาช่องทางหรือเบ่งข้อบังคับง้างข้อบังคับทั้งหลายทั้งปวงเพื่อประโยชน์ของตนแล้วเราก็รู้ว่าด้วยการที่ขาดจริยธรรมของคนเราเนี่ยนะครับผมยังไม่พูดว่าเพราะอะไรยังไงนะแต่ว่าสภาวะที่เห็นมันเป็นอย่างเงี้ยครับในข้าราชการทั้งหลายเนี่ยก็ปรากฏว่าเนี่ยแทนที่จะใช้กติกาใช้ระเบียบข้อบังคับทั้งหลายที่ออกมาทั้งหลายทั้งปวงเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยรวมนะแต่ข้าราชการที่มีอำนาจเหล่านั้นเนี่ยกลับใช้อำนาจนั้นเนี่ยนะครับช่องทางทั้งหลายนั้นเพื่อประโยชน์ของตนและพวกครับจึงเกิดเหตุการณ์ที่เห็นด้านหนึ่งเนี่ยซึ่งเราไม่เห็นอีกเยอะแยะก็คือปรากฏการณ์ของตู้ห่าวภาวะการอย่างนี้เนี่ยเป็นภาวะที่มันเกิดขึ้นในขณะนี้ซึ่งเราต้องในอนาคตต้องหาทางในการที่จะแก้ไขมันว่าจะทำอย่างไรครับเมื่อก่อนเนี่ยสมัยยุโรปที่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมใหม่ๆมีการพัฒนาเทคโนโลยีมีการมีความรู้ใหม่ๆทางศิลปะเกิดขึ้นก็มีคำถามในเชิงปรัชญาว่าความเจริญที่มันเกิดขึ้นเทคโนโลยีที่มันเกิดขึ้นศิลปะที่มันเจริญก้าวหน้าเนี่ยมันทำให้ศีลธรรมเสื่อมหรือทำให้ศีลธรรมดีขึ้นพูดมาเมื่อ300ปีแล้วมั้งครับนายจังจากรุสโซ่เนี่ยเขาบอกว่าไอ้เทคโนโลยีที่มันเกิดขึ้นทำให้คนเกิดมีความสะดวกสบายทั้งหลายทั้งปวงศิลปะที่เอามาใช้คนเยอะแยะเนี่ยแทนที่มันจะทำให้เกิดความคนที่มีจริยธรรมมากขึ้นปรากฏว่าจริยธรรมและศีลธรรมมันเสื่อมพูดมาคราวนู้นนะผมก็เลยมามองว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยเรามีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไหมเรามีความก้าวหน้าทางศิลปะใหม่ๆไหมเรามีเยอะแยะทำให้คนสะดวกสบายขึ้นไหมสะดวกสบายแต่มันสะดวกสบายเฉพาะส่วนเฉพาะบุคคลแล้วมันทำให้ศีลธรรมเสื่อมไหมผ
ราะมีความรู้สึกว่ามันทำให้จริยธรรมและศีลธรรมของคนเนี่ยมันเสื่อมในปัจจุบันนะมันเสื่อมทั้งหมดเลยมองไปทั้งหลายทั้งปวงในประเทศเลยไม่รู้ว่าเราจะยืนทางไหนไปอยู่กับใครที่จะเป็นไอดอลหรือว่าเป็นคนดีดำดีแล้วสังคมก็ยอมรับและสิ่งที่เขาทำนั้นก็เป็นประโยชน์ทั้งหมดเราไม่ค่อยเห็นเลยน้องโอ้เราเห็นแต่ว่าคนที่รับราชการหรือคนที่ค้าขายนักลงทุนก็เป็นสีเทาหรือแม้กระทั่งสีดำซึ่งจุดประสงค์ก็คือความร่ำรวยแล้วความร่ำรวยในประเทศเรานี่ก็มีการยอมรับกันอยู่คนรวยไปไหนคนก็ยอมรับยอมรับไม่ว่ารวยจากอะไรก็ตามรวยจากอะไรก็ตามแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่มันมองไปอีกด้านหนึ่งก็คือว่าหรือเมื่อความเจริญมันเกิดขึ้นมีเทคโนโลยีเกิดขึ้นมากมายไอ้เทคโนโลยีและทุนทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยจากมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยปรากฏว่ามันไปอยู่ในกระจุกตัวอยู่ในคนกลุ่มหนึ่งในชนชั้นหนึ่งผมเคยอ่านบทความเมื่อสัก40ปีมาแล้วเนี่ยเขาพูดถึงเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีกับการทำให้การตกต่ำของมนุษย์สิทธิมนุษยชนเขาพูดถึง transfer of hard technology and the debasement of human rightsก็หมายความว่ายิ่งเทคโนโลยีที่มันเจริญเกิดขึ้นทั้งหลายเนี่ย มันเกิดขึ้นในประเทศที่เจริญก้าวหน้าในตะวันตกแล้วมันก็ย้ายมาในประเทศที่กำลังพัฒนาทั้งหลายตัวอย่างในประเทศไทยไอ้เทคโนโลยีทั้งหลายความรู้ทั้งหลายมันก็จุกตัวอยู่เฉพาะผู้ที่มีโอกาสที่จะได้พวกนี้มาประชาชนทั่วไปไม่มีโอกาสพวกนี้นะแล้วพวกนี้แหละเป็นพวกที่พอได้โอกาสในเรื่องนี้ก็ร่ำรวยกันไปในขณะเดียวกันก็ใช้เทคโนโลยีนี้ในการที่จะปราบปรามประชาชนด้วยในภาคของรัฐภาคส่วนของรัฐพวกทหารพวกนั้นทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็ใช้เทคโนโลยีปืนกลเนี่ยก็คือเทคโนโลยีอันใหม่ที่ก้าวหน้านึกออกมั้ยที่ควบคุมที่ผมพูดตรงนี้ก็หมายความว่าในขณะที่ความเจริญทางเทคโนโลยีทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ส่งเสริมให้คนเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราจะมีจริยธรรมและมีความเมตตาธรรมต่อกันมันท้ายที่สุดคนก็เลยคิดหาทางว่าจะเอาประโยชน์อย่างไรในสิ่งเหล่านี้กรณีที่มันเกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยตู้ห่าวเนี่ยมันเพียงประเด็นหนึ่งนะที่เห็นนะแต่ยังมีอีกเยอะแยะกรณีที่ทุนใหญ่ทุนที่กุมอำนาจทั้งหลายเนี่ยมามีบทบาทและโดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยกฎหมายในขณะนี้คนก็บอกว่ากฎหมายมันไม่ตรงไปตรงมาพูดใหม่ระบบยุติธรรมมันไม่ตรงไปตรงมากฎหมายมันเขียนไว้ก็อย่างนั้นแหละแต่ว่าการกระทำให้เป็นไปตามกฎหมายพัดดุงความยุติธรรมเพื่อให้สื่อไปยังเจตนารมณ์ของกฎหมายเนี่ยมันไม่ชัดและเจตนารมณ์ของกฎหมายเนี่ยจริงๆแล้วก็คือหลักเพื่อความสงบเรียบร้อยเพื่อความเจริญก้าวหน้าเพื่อความสุขของประชาชนทั้งหลายทั้งปวงแต่เวลาคนตีความมันเป็นคนละเรื่องตั้งแต่ศาลปกติจนถึงศาลสูงสุดแล้วเราจะพึ่งตรงไหนล่ะคำถามก็คือว่าแล้วคนที่กุมอำนาจทางเศรษฐกิจแล้วเนี่ยกุมอำนาจทางการเมืองด้วยหรือไม่ในอเมริกายังบอกว่านะครับมีส่วนมีส่วนเออมีการศึกษาผมเห็นชัดๆอยู่สองคนมีการบายกับการบายกับนายลินบลอมเขาบอกว่าประเทศอเมริกาเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่ต้องขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจของเขาเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับความเจริญก้าวหน้าของบริษัทใหญ่บริษัทใหญ่ๆเป็นที่มาของเทคโนโลยีเป็นที่มาของความก้าวหน้าเป็นที่มาของการสร้างอาวุธเป็นที่มาของเศรษฐกิจเป็นที่มาของการจ้างงานประธานาธิบดีก็ต้องฟังพวกนี้ว่าจะเอายังไงนโยบายต่างๆทั้งหลายทั้งปวงการที่ไปลบกันฆ่ากันประเทศหลายๆประเทศที่เป็นสงครามเนี่ยปรากฏว่าเป็นผลมาจากบริษัทเหล่านี้มีการศึกษากันพบว่าอย่างนั้นแล้วในประเทศไทยเราล่ะวกกลับมาในประเทศไทยประเทศไทยของเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยทุนใหญ่เนี่ยปกครองประเทศหรือไม่เราต้องคิดดูดิว่าการยึดอำนาจที่เกิดขึ้นมาในสมัยใหม่เนี่ยตั้งแต่คุณประยุทธ์ยึดมาครับมันยึดมาโดยคุณประยุทธ์เองเหรอทหารเท่านั้นเนี่ยทหารเท่านั้นเหรอยึดอำนาจมันไม่ใช่มันเป็นความร่วมมือของทุนใหญ่นี่แหละครับอาจจะชนชั้นสูงมีอีลีชนชั้นนำร่วมมือกันครับเฉพาะทหารเนี่ยทำอะไรไม่ได้
แล้วกรณีการยื่นยุบสองพรรคนี้ล่ะอาจารย์นี่เป็นผลพวงมาไงก็กรณีก็คือว่ากรณีที่มันเกิดขึ้นกับตู้ห่าวเนี่ยแน่นอนล่ะเมื่อคนไม่รักษาไม่ดำเนินการในจริยธรรมที่ตัวเองควรมีกฎหมายไม่เป็นไปตามกฎหมายนักผู้รักษากฎหมายเนี่ยเอื้อท้ายที่สุดมันก็มีคนแสวงประโยชน์และร่วมมือกับนายตู้ห่าวครับแล้วยังไงล่ะครับนายตู้ห่าวนี่ชัดเจนมาตั้งแต่ไหนครับบริจาค3ล้านให้กับพรรคใหญ่พรรคนึงอ่ะจริงๆตู้ห่าวเนี่ยชื่อนี้ผมได้ยินมาตั้งแต่เผาสวนงูเมื่อตอนปฏิวัติใหม่ๆนะครับจริงๆแล้วก็เป็นคู่แข่งสมัยทำเรื่องทัวร์ศูนย์เหรียญก็ไปมีเอี่ยวเขามีคู่แข่งทางธุรกิจจนลามไปสู่เรื่องเผาสวนงูนี่ก็ดังตั้งแต่ตอนนั้นจริงๆนั่นก็เป็นข้อมูลนะหนึ่งนะซึ่งเราเห็นมานะได้ยินมาแต่ในความเป็นจริงเนี่ยอาจจะมากกว่านั้นก็ได้ในการตัดนิ้วการมังกรการฆ่ากันก็เป็นหนึ่งในแก๊งจีนที่พัทยาเราก็ไม่รู้ว่ามันเชื่อมโยงกันหรือเปล่าหรือไม่แต่เราก็รู้ว่าเลยนะครับมาพูดถึงนายตู้ห่าวถามว่าเขาเชื่อมโยงกับนี่ไหมผมดูว่าเขาเนี่ยเติบใหญ่มาในช่วง8ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี75ตั้งแต่ปี57เนี่ยนึกออกไหมครับแล้วก็เติบใหญ่มาจนขนาดนี้แล้วคนในการเมืองเข้าไปเชื่อมโยงที่ได้ประโยชน์จากวิธีคิดที่มันเป็นอยู่คือเอาประโยชน์ข้างหน้าจริยธรรมไม่ต้องพูดไปร่วมเป็นโนมินีแล้วก็ทำในสิ่งที่ไม่ถูกด้วยโนมินีทำถูกก็มีนึกออกไหมจะโนมินีจะได้โนมินีที่ได้เป็นรางวัลสำหรับออสการ์เขาเรียกเป็นโนมินีแต่ว่าโนมินีเจ้าของอำพรางอย่างนี้เพื่อไปร่วมมือทำสีเทาสังนี้เนี่ยมันเกิดจากรากฐานที่เราวิธีคิดของคนในปัจจุบันนี้ก็คือว่าเราเห็นประโยชน์ส่วนตัวเราจริยธรรมศีลธรรมเราจะไม่ต้องคิดเราประโยชน์ของเราและประกอบกับทุนใหญ่มันเข้ามาเยอะแล้วก็สามารถที่จะง้างระบบความยุติธรรมที่มันเป็นบ้านเราในปัจจุบันนี้มันใช้ไม่ได้อยู่แล้วคนที่รวยนะครับทำความผิดไม่ต้องโดนความผิดลูกป่าก็ไม่เป็นไรลูกไปชนตำรวจตายก็ไม่เป็นไรนึกออกไหมแต่ชาวบ้านเก็บเห็ดโดนอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นภาวะการอย่างนี้มันเหมาะสำหรับคนที่เขามีอำนาจมีเงินแล้วมาอยู่ในประเทศเราเนี่ยซึ่งเป็นความฝันกันอยู่ว่าในคนจีนทั้งหลายที่เขามีเงินรวยทั้งหลายนะก็จะเข้ามาอาจจะไม่เฉพาะตู้ห่าวในอนาคตอาจจะล้ำลึกและครอบงำการเมืองครอบงำเศรษฐกิจของไทยได้มากกว่าตู้ห่าวจะด้วยซ้ำไป คุณศรีสุวรรณไปร้องเรื่องนี้ก็มีเหตุ ถ้าหากว่ามันเป็นจริงอย่างเช่นนั้นแล้วมันเข้ามาตรา45และจะสามารถที่จะเข้าไปสามารถทำการยึดทรัพย์ได้ท่านโทษครับสามารถที่จะไปยุบพรรคได้ก็เป็นกระบวนการเราจะหวังได้หรือไม่ก็ดูก็หวังว่าจะยุบหรือไม่ยุบที่คำว่าหวังของอาจารย์ก็หมายว่าหวังอะไรกกต.จะดำเนินการตามนั้นหรือไม่กกต.มีสิทธิจริงหรือไม่ในการที่จะทำอย่างตรงไปตรงมาหรือกกต.ก็ยังมีภาวะการอย่างที่ผมพูดก็คือว่ากรณีอย่างที่ไม่ได้กระทำการให้มันตรงไปตรงมาและเป็นการแสวงประโยชน์เหมือนกับองค์กรต่างๆที่มีอำนาจทหารตำรวจนั้นหรือไม่อย่างไรก็ต้องติดตามดูหมายถึงว่าอาจารย์ให้โฟกัสกกต.ว่าจะมีคำอธิบายหรือว่ากระทำการใดอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ทำให้สิ้นกระแสความสงสัยได้ไหมในการแบบไต่สวนแล้วก็แถลงออกมาสีสุวรรณจะไปร้องกกต.เนี่ยจะต้องดูที่กกต.ครับนะครับไม่ได้ดูที่พรรคเพื่อไทยกับพรรคพลังประชารัฐอ๋ออันนี้เป็นฝ่ายที่ว่ากกต.ต้องไปสืบดูว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันต่อนะครับยังมีเรื่องการเมืองเกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยแล้วก็คุณมิ่งขวัญเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันกับนโยบายต่างๆว่าจะทำได้จริงมากน้อยแค่ไหนและเสียงประชาชนที่ตอบรับเข้ามาเขามีความสุขหรือว่าเขาต้องการอะไรที่มากกว่านั้นเร็วกว่านั้นนะครับช่วงนี้ก่อนไปพักกันนะครับย้ำเสมอเอนไซม์คอลลิเทสนะครับอายุเลย30ร่างกายมีเอนไซม์น้อยลงดังนั้นร่างกายก็จะเสื่อมไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบภายในอวัยวะภายในคนแก่ที่ทานยาเป็นเวลานานก็จะมีความเสื่อมตามมาหลังจากเลย30ไปแล้ววัยหนุ่มสาวร่างกายเปลี่ยนแปลงเกิดภูมิแพ้ขึ้นได้เกิดอาหารไม่ย่อยได้เกิดสิ่งที่ไม่ปกติขึ้นได้นะครับนอนดึกตื่นเช้ามาไม่สดชื่นเหมือนตอนเด็กได้อันนี้ก็เกิดจากกระบวนการการขาดเอนไซม์ทั้งหมดเพราะงั้นเติมเข้าไปได้นะครับให้ร่างกายมีความสดชื่นมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นก่อนทานอาหารเสริมใดๆคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่ซื้อมาแพงๆทานเข้าไปแล้วใช้ประโยชน์ได้เต็มที่นะครับคุณต้องมั่นใจก่อนว่าตัวเองนั้นมีเอนไซม์ในการช่วยย่อยในการนำส่งสารอาหารที่ดีๆมีประโยชน์ได้เต็มที่เสียก่อนนะครับก่อนจะกินของอะไรแพงๆเพราะงั้นตัวนี้เป็นตัวยืนพื้นเป็นตัวปูพื้นเป็นตัวส่งให้ร่างกายของคุณทำงานได้อย่างสมดุลมากขึ้นโทรไปที่025420975ครับ025420975พักกันก่อนสักครู่ครับเ
กลับมาคุยกันต่อนะครับช่วงนี้ปรากฏว่าคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยได้ประกาศในเวทีทางการเมืองของตัวเองแล้วนะครับว่านโยบายที่ปูออกมาเนี่ยค่อนข้างจะยาวประมาณ2หน้ากระดาษได้นะครับที่คุณอุ๊งอิ๊งได้อ่านตามตัวสคริปต์ที่พรรคเพื่อไทยได้เตรียมมาไว้ซึ่งสคริปต์เหล่านั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาได้ระดมสมองคิดกันออกมาแล้วนะครับว่าควรจะพูดอะไรบอกอะไรกับสังคมไทยได้ก็เลยเป็นข่าวเป็นคราวออกมาใหญ่โตว่าค่าแรงเนี่ยต้อง600แล้วนะครับ600บาทในอีกหลายปีข้างหน้าประมาณ5ปีข้างหน้าซึ่งบางคนก็บอกว่างานวิจัยจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยควรจะมีค่าแรงขั้นต่ำตามที่คุณทักษิณเคยพูดเอาไว้เลยนะครับ700ถึง800ด้วยซ้ำนั่นคือค่าแรงขั้นต่ำในยุคปัจจุบันที่จะทำให้คนคนหนึ่งซึ่งเป็นพนักงานธรรมดาเนี่ยมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในการดูแลตัวเองได้ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจท่ามกลาง GDP ท่ามกลางข้าวของแพงท่ามกลางค่ารักษาพยาบาลที่เป็นอยู่อย่างนี้ท่ามกลางกับหลายๆคนที่ไม่ได้มีสวัสดิการดูแลสุขภาพส่วนตัวท่ามกลางกับภาวะที่หลายคนต้องการความมั่นคงในสุขภาพและชีวิตแต่ยังไม่มีเงินไปซื้อประกันชีวิตให้ตัวเองให้ลูกให้หลานในต่างประเทศเนี่ยเขาวางแผนกันตั้งแต่เรื่องการเป็นอยู่ในปัจจุบันเรื่องการออมเงินเรื่องการลงทุนและก็มีเรื่องการประกันชีวิตประกันสุขภาพด้วยนะครับคนคนนึงกว่าจะครบได้ในยุคที่มันเป็นเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการเงินที่ผลิตขึ้นใหม่ๆอย่างนี้เนี่ยมันจำเป็นต้องสร้างความสบายใจให้กับชีวิตเหนื่อยแค่ช่วงเดียวแต่เอาเงินนั้นมาบริหารชีวิตให้มันลงตัวถึงจะเกษียณได้อย่างสบายใจแต่ถ้าเกิดว่าเงินที่เราได้มันไม่พอแค่ค่ากินอย่างเดียวก็หมดการบริหารความมั่นคงในชีวิตมันก็ไม่เกิดขึ้นมนุษย์ทุกคนที่ทำงานกันไปแล้วได้เงินเดือนน้อยๆน้อยๆจนไม่มีเงินที่จะเหลือไปบริหารชีวิตตามที่ผมกล่าวมานี้เนี่ยก็ไม่ต่างจะอะไรกับหนูทดลองหรือว่าหนูถีบจักรไปวันนะครับก็ทำงานเยี่ยงทาสกันไปหมดแรงก็ตายลงไปโดยที่ไม่ได้มีสวัสดิการใดๆให้ชีวิตหรือความมั่นคงทางชีวิตให้ตัวเองใดๆเลยนั่นคือสิ่งที่หลายคนก็เข้าใจและนักเศรษฐกิจก็คิดกันว่าค่าแรงขั้นต่ำมันควรจะเป็นเท่าไหร่ก็ปรากฏว่าจริงๆแล้วตัวเลข700ถือว่าเป็นตัวเลขปกติตัวเลข600ยังถือว่าต่ำเกินไปนะครับแต่ในภาวะที่บ้านเราวันนี้มันถูกขึงพืชมาที่300นานเกินเนี่ยจะไปบอกพุ่งไปมากเนี่ยมันก็จะไปทะเลาะและสร้างศัตรูเพิ่มเติมเพราะงั้นงานทางการเมืองมันมีมิติเรื่องของศัตรูด้วยมันมีมิติเรื่องของผู้ประกอบการที่จะเข้ามาลงขันไล่ให้ออกจากประเทศนี้ไปอีกนะครับและมันก็มีมิติที่ทำเพื่อประชาชนด้วยเพราะงั้นมันก็เลยจะพูดมากกว่า700ก็ได้ไม่เต็มปากมันก็เลยกลายเป็นตัวเลขแค่600ถึง700บาทเท่านั้นนะครับคุยกับอาจารย์กันต่อนะครับอาจารย์มองว่าประเด็นตัวเลขของค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยพูดแล้วเนี่ยประชาชนดีใจพลังประชารัฐเคยพูด425บาทซึ่งถือว่ามากแล้วแต่ถ้าเกิดเทียบกับความเป็นคนเนี่ยมันถือว่าน้อยนะครับแต่ว่ามากแล้วเมื่อเทียบกับ300 600นี่ก็เหมือนกันอาจารย์มากแล้วเมื่อเทียบกับ300แต่มันก็ไม่ได้มากเมื่อเทียบกับความเป็นคนอย่างน้อยก็พอมีช่องทางให้ประชาชนที่เป็นผู้ใช้แรงงานหายใจโดยไม่ถูกกดทับจากผู้ประกอบการบ้างนะครับอาจารย์มองเรื่องนโยบายนี้มันจะสร้างปรากฏการณ์อะไรใดๆให้กับประเทศและมันทำได้จริงไหมเพราะว่าอันนี้คำถามสำคัญนะอาจารย์เพราะว่าเพดานในการกดทับให้ประเทศไทยไม่เปลี่ยนเนี่ยในความเป็นจริงแล้วคือระบบข้าราชการที่ล้าหลังและมันคอยกดทับการเมืองอยู่ครับมันก็หลายเรื่องเลยน้องโอ้พูดอย่างนี้เหมือนกับว่าผมจะต้องใช่ครับผมกำลังบีบบังคับอาจารย์ให้ตอบอะไรบางอย่างเอ็กซ์เพรสผู้รู้ทุกด้านครับอาจารย์ต้องรู้ทุกเรื่องครับก็รู้ในบางส่วนท่านผู้ชมครับลำบากใจเหลือเกินเข้ารายการนี้ใช่ไหมชีวิตของคนเนี่ยที่เกิดมาแต่ละคนเราหวังความสุขความพอใจใช่ไหมหลีกเลี่ยงความทุกข์หรือความเจ็บปวดนั่นคือเรื่องจริงอาจารย์ทั้งทางกายทางใจนะคนเราก็มีความหวังในตรงนี้แล้วสังคมมันจะให้เราได้ไหมตรงนี้สังคมให้ไม่ได้สิครับถ้าเกิดมาแล้วจนก็กลายเป็นคำพูดที่คนมาพูดแบบเล่นตลกกันก็เกิดมาจนเองอะที่มันเป็นปัญหาอยู่คือสมมติว่าเราอยู่ในโลกที่มันเพิ่งมนุษย์เพิ่งเกิดขึ้นยังไม่ได้สร้างอะไรเป็นหลักเป็นฐานเลยไม่ได้มีเงินแลกเปลี่ยนนะมนุษย์ก็อยู่กับธรรมชาติแลกเปลี่ยนแรงงานของตัวเองเพื่อให้ดำรงชีวิตของตัวเองได้ก็อยู่ความสุขตามภาษาของตนเองใช่ใช่ใช่ไม่ต้องมีการแต่ตอนหลังมนุษย์สร้างผลผลิตขึ้นมาได้เยอะแยะจากแรงงานของมนุษย์ทั้งหลายที่เรามองไปทั้งหลายที่เห็นสิ่งต่างๆที่ไม่ใช่สิ่งธรรมชาติเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นทั้งสิ้นครับ
ตั้งแต่ม้าจิ้มฟันยันเรือรบเครื่องบินรถยนต์ถนนหนทางเทคโนโลยีมือถือมนุษย์สร้างขึ้นทั้งสิ้นแต่เวลามันสร้างขึ้นมาแล้วมันมีกระบวนการของกติกาที่มันเป็นอยู่ซึ่งอาจจะผิดก็ได้ก็คือทำให้มันคนเนี่ยรวยกระจุกแล้วคนจนกระจายที่มันกติกาเป็นอยู่แค่นี้แหละแล้วก็ในกติกาของระบบทุนนิยมเนี่ยมันสำคัญที่ชัดเจนก็คือว่าคนรวยจะรวยได้ก็คือว่ามันต้องไปสกัดเอาแรงงานส่วนเกินจากประชาชนที่เขามาทำงานทั้งหลายเพื่อตนเองจะได้มีกำไรเพื่อจะลงทุนเพื่อจะพัฒนาต่อไปเพราะฉะนั้นเริ่มแรกที่มันเป็นมาอยู่โดยตลอดก็คือว่าในทุนนี่ขาดสิ่งไม่ได้ซึ่งแรงงานคือแรงงานต้องมาทำงานเนี่ยแต่แรงงานเนี่ยเวลามาทำงานแล้วมันมีกติกายังไงของสังคมทุกประเทศทั่วนะครับเป็นเหมือนกันก็คือจะให้เฉพาะค่าแรงซึ่งพอที่จะทำให้ประชาชนทำโทษครับเพื่อให้แรงงานนั้นน่ะสามารถมีชีวิตอยู่เมื่อก่อนเนี่ยมีนักคิดคนหนึ่งอย่างนายคาร์ล มาร์กซ์นักคิดของคอมมิวนิสต์นะเขาบอกว่าแรงงานเนี่ยจะถูกให้ทำงานมากเกินกว่าเวลาที่เขาจะใช้เพื่อการหาสิ่งในการดำรงชีพแรงงานที่มนุษย์ผลิตขึ้นได้นั้นเนี่ยสินค้าที่ทานโทษครับผลผลิตที่ผลิตขึ้นได้นั้นมีเยอะแล้วคนที่กำหนดว่าจะผลิตอย่างไรแค่ไหนอย่างไรเป็นเจ้าของที่ในทุนสิ่งที่มนุษย์แรงงานสร้างขึ้นมาเดี๋ยวนั้นเนี่ยเช่นสร้างรถยนต์ขึ้นมาสร้างอะไรขึ้นมาไม่ใช่ของแรงงานแต่เป็นของเจ้าของแรงงานก็ได้เฉพาะค่าจ้างซึ่งเขาบอกว่าเป็นแค่ wage ค่าจ้างก็เพื่อจะดำรงชีวิตและเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับเพื่อจะเลี้ยงภรรยาหนึ่งคนและมีลูกสองคนนะเพื่อให้ลูกสองคนในอนาคตเนี่ยมันมาเป็นแรงงานต่อเขาโอกาสจะไปแข่งขันโอกาสจะไปเป็นนายทุนเนี่ยมันสู้ไม่ได้เพราะการเริ่มต้นของทุนเนี่ยมันนับวันแต่มากขึ้นเรื่อยๆครับซึ่งแรงงานไม่มีสิทธิ์จะทำตรงนั้นเกิดมาเป็นลูกทาสก็คือทาสละใช่ในทางปกติหมายว่าเราจะรู้สึกว่าแรงงานในระบบทุนนิยมเนี่ยมันเสรีจริงก็ไม่เสรีหรอกอาจารย์เลือกที่จะทำก็ได้แต่ว่าก็เสรีที่จะอดตายใช่ไหมที่ถ้าคุณไม่เลือกคุณก็อดตายครับทีนี้มาถึงกรณีที่บอกว่าเมื่อมีการ concentration of wealth เนี่ยความร่ำรวยที่มันเกิดขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยลูกจ้างแรงงานทั้งหลายทั้งปวงก็ได้เฉพาะค่าแรงงานแล้วเวลาที่มนุษย์ผลิตสิ่งของยิ่งได้มากแค่ไหนได้เทคโนโลยีก้าวไกลแค่ไหนเนี่ยมันก็ทำให้มนุษย์ที่เป็นแรงงานเนี่ยครับมันตกต่ำมากขึ้นความเหลื่อมล้ำไม่เคยหายไปไหนนี่คือสภาพที่มันเป็นจริงอยู่ไงครับในมองอีกด้านหนึ่งที่เขามองแต่ว่ามันเป็นเราถูกสอนให้รับรู้แล้วเราถูกสอนให้รับทราบว่าเราอยู่ภายใต้การเสรีทุนนิยมแต่ว่าเราจะทำอะไรก็ได้อดตายก็เสรีใช่ไหมอาจารย์พูดแล้วอดตายก็เสรีเหมือนกันน้องโอ้อย่าเพิ่งไปถึงกายนั่นดิคือมันที่กำลังพูดในตรงนี้คือว่าไอ้สิ่งที่สร้างขึ้นมาทั้งหลายนี่มันเป็นสิ่งก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่มากดทับมันเอเลี่ยนมันทำให้สิ่งมันเอเลี่ยนมันเอเลเนตคือว่ามันเป็นสภาวะที่แปลกแยกยิ่งผลิตได้เท่าไหร่คนก็ยิ่งรวยต่างกันเท่านั้นครับถ้าลองนึกดูสิครับตอนนี้คนที่เขารวยล้นฟ้าเนี่ยเขาจะใช้เงินไม่รู้เท่าไหร่ก็ได้ในโลกนี้เนี่ยเขาตายไปแล้วเกิดใหม่เลยก็ยังกินไม่หมดในขณะที่ชาวบ้านชาวแรงงานเนี่ยเขาทำงานเนี่ยนะครับเพื่อจะได้ค่าแรงในแต่ละวันเนี่ยถูกกำหนดโดยคนเหล่านี้คำถามก็คือว่าแรงงานควรจะมีชีวิตที่ดีขึ้นไหมคนเกิดมาในชีวิตหนึ่งควรจะได้รับความสุขความพอใจมีชีวิตตามอัตภาพที่สมบูรณ์ขึ้นหน่อยได้ไหมในเมื่อประเทศชาติเขาเจริญกันมาเยอะแยะมากมายเราเห็นการความรวยของคนเยอะแยะเราเห็นคนบ้านใหญ่ก็เยอะแยะมากมายเราเห็นรถหรูหราเราเห็นการกินอยู่อันฟุ่มเฟือยของคนที่รวยทั้งหลายเขาได้มาจากไหนถ้าไม่ใช่มาจากแรงงาน
บางคนบอกว่ามันไม่ใช่พ่อผมรวยผมไม่ได้ไปเอาเปรียบใครแต่คุณเราดูระบบที่มันเอาประโยชน์มาตั้งแต่แรกอะประเทศไทยตั้งแต่สมัยอยุธยาเราไม่ได้มีสิ่งที่เป็นเห็นที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันนี้ไม่มีแต่ก่อนนะบ้านคนก็อยู่ตามกระต๊อบตามอะไรต่างๆนะครับตอนปฏิวัติมา2475นะครับตึกอาคารบ้านช่องทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็เป็นของรัฐแต่ที่ใหญ่หน่อยในตามจังหวัดก็อาจจะเป็นเขาเรียกอะไรครับจวนผู้ว่ามั่งที่ทำการจังหวัดที่ทำการอำเภอใหญ่หน่อยชาวบ้านก็บ้านปกติแต่เดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่าภาคเอกชนนั้นโอ้โหยิ่งใหญ่ตึกกลางบ้านช่องเหนือทั้งหลายแล้วคนเหล่านี้ล่ะที่เป็นที่ได้ประโยชน์ที่มันเป็นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากเราจะคิดว่าประชาชนน่ะที่เป็นแรงงานเนี่ยควรจะได้ค่าจ้างให้เหมาะสมสำหรับเขาบ้างหรือไม่ ก็ควรมันควรเป็นวิธีคิดเนี่ยผมว่าไม่ต้องพอมาพักไหนละมันคิดมาแล้วขอให้ทำได้มันเป็นปัญหาว่าพักที่คิดเนี่ยทำได้ไหมมีความสามารถทำได้หรือไม่ทำได้จริงแค่ไหนเนาะคุณจะเชื่อได้ไหมจะมาพักก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กสมมตินะพักเล็กๆเนี่ยจะประกาศว่า600เนี่ยคุณจะเชื่อเขาไหมล่ะก็พลังประชารัฐพักใหญ่425นะแล้วคุณจะเชื่อเขาไหมล่ะก็เชื่อมาแล้วแหละบางส่วนใช่ใช่แต่คราวนี้เนี่ยคุณจะเชื่อไหมอันนี้พักไทยรักไทยประกาศว่า600บาทพักเพื่อไทยอาจารย์เพื่อไทยเพื่อไทยครับไทยรักไทยของคุณทักษิณสายเชื้อสายเขาก็เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าโดยความเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยควรจะมี600ไหมควรในเหตุผลจริงๆควรจะมีนะควรจะมีมากกว่านี้ช่วยซ้ำไป700ช่วยซ้ำไปเพราะของคนไทยในคิดนะครับค่าแรงสำหรับบุคคลคนเดียวมันต้องคิดสำหรับเมียหนึ่งคนและลูกอีก2คนด้วยเพราะในอนาคตเนี่ยมันจะได้มีโอกาสเนี่ยผมดูข่าวเมื่อเร็วๆเนี้ยบัณฑิตคนหนึ่งเนี่ยอายุ27กราบเท้าพี่ชายอ่ะครับที่เขาจบมาเนี่ยเพราะพี่ชายเสียสละเสียสละเพราะพี่ชายเนี่ยไม่เรียนเพราะไปเรียนอีกคนหนึ่งไปไม่ได้ที่นครศรีธรรมราชที่นครศรีธรรมราชครับวิวกันเยอะแยะในโซเชียลมีเดียครับคำถามก็คือว่าถ้าคนเขามีโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนเนี่ยคนที่มีความสมรรถนะทางสมองมีความพร้อมที่จะเรียนเขาควรได้มีโอกาสไหมล่ะแต่นี่เขาต้องเสียไปอีกคนหนึ่งโดยที่ไม่ได้มีโอกาสตรงเนี้ยไปช่วยทำงานแม่เพื่อจะเก็บเงินเข้าบ้านมันเกิดขึ้นเยอะแยะในสังคมไทยเนี่ยนะในปัจจุบันในอดีตยังเป็นเช่นนี้อยู่ที่กรณีมีลูกหลายคนก็ต้องเลือกว่าเอาคนไหนไปโดยเฉพาะถ้าหากว่าระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยพ่อแม่จะเลือกเอาผู้หญิงอยู่บ้านแล้วให้ผู้ชายไปเรียนเนี่ยสภาวะที่ความไม่เท่าเทียมที่มันกันตรงนี้แล้วความไม่เท่าเทียมกับรายได้ที่เราพอจะได้ยินและมีความหวังกันสำหรับผู้ใช้แรงงานกันเนี่ยอาจารย์มันต้องแก้ที่ตรงไหนมันมีเพดานของพวกหอการค้าพวกระบบราชการที่คอยกดทับอยู่ไหมครับมันมีสองส่วนที่มันเป็นอยู่ในส่วนหนึ่งก็คือว่าในระบบเศรษฐกิจที่มันจะเจริญพุ่งไปข้างหน้าเศรษฐกิจดีมีรายได้เศรษฐกิจนั้นก็ผู้ที่เป็นผู้จ้างงานทั้งหลายทั้งปวงก็ต้องการที่จะเอาคนมาทำงานตรงนี้ค่าแรงก็จะสูงขึ้นโดยอัตโนมัติอันนี้ยังไงก็เอาไม่อยู่ถ้าเศรษฐกิจดีคำถามว่าถ้าเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยนะครับแล้วจะตั้ง600เนี่ยมันจะเป็นไปได้หรือไม่มันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่ามันต้องสร้างเศรษฐกิจของเราเนี่ยให้มันกระจายให้คนมีโอกาสSME ต้องมีโอกาสในการดำเนินการสตาร์ทอัพต้องสามารถดำเนินการได้การค้าระหว่างประเทศต้องมองได้ว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรอย่างอย่าไปซีเรียสว่าของจะแพงขึ้นนะอาจารย์นะของมันแพงขึ้นมันเป็นพลวัตอยู่แล้วมันเกิดขึ้นตอนนี้ก็แพงขึ้นอยู่ทุกวันครับใครบอกว่าของไม่แพงล่ะใครบอกว่าน้ำมันไม่แพงล่ะมันต้องทำให้คนไทยมีกำลังซื้อเทียบเท่าต่างชาติด้วยนะไม่ใช่ว่าโอ้บางประเทศมาบ้านเรานี่ช้อปปิ้งกันแบบเหมือนกับมาประเทศยาจกเลยเพราะว่าบ้านเราของถูกมากเมื่อเทียบกับเขาในเรื่องตลาดระหว่างประเทศการค้าระหว่างประเทศมันก็เป็นพลวัตที่เราจะต้องสู้กันระหว่างประเทศที่กำลังพัฒนากับประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยประเทศที่เขาเจริญแล้วก็มีสิ่งมีของที่เราต้องการเยอะแยะแล้วเราก็ทำให้ค่าเงินของเขาแพงค่าเงินของแพงค่าแรงเขาแพงเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนะครับคือถ้าเราดันค่าเงินคนได้ดันค่าแรงคนได้นะอาจารย์ดันค่าแรงของคนได้เนี่ยค่าเงินมันก็พอสู้เขาได้ไง
ในด้านหนึ่งคือถ้าแรงมันสูงขึ้นนะครับแล้วก็สินค้าที่เราสร้างขึ้นมามันเป็นความต้องการของต่างประเทศที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นค่าเงินของเรามันก็แข็งขึ้นนี่ด้านหนึ่งนะเราคงพูดตรงนี้ไม่ได้ในวันนี้มันจะไม่ครบแต่สิ่งที่จะพูดในวันนี้ก็คือว่ารัฐควรจะมีเป้าหมายอันสำคัญหรือไม่ในการที่จะให้แรงงานนี้ได้มีรายได้ขั้นต่ำเลยนะค่าจ้างขั้นต่ำนะควรจะมีขั้นต่ำพอที่จะทำให้เขาได้มีชีวิตที่สุขสบายหรือไม่ครับแล้วไม่พูดเฉพาะแรงงานนะครับต้องพูดไปถึงทุกคนชาวนาด้วยชาวนาชาวไร่ทุกอาชีพเป็นยังไงครับเพราะมาตรฐานตรงนี้มันถูกยกขึ้นรายงานมันถูกยกขึ้นก็หมายความว่าระดับการครองชีพของเราเนี่ยมันจะสูงขึ้นมาตรฐานการครองชีพค่าใช้จ่ายในการครองชีพต้องสูงขึ้นก็มององค์รวมทั้งทุกระบบว่ามันจะต้องทำอะไรแต่ละอย่างแค่ไหนอย่างไรครับระบบราชการต้องทำแค่ไหนอย่างไรเพื่อจะก่อให้เกิดประโยชน์ตรงนี้ครับ SME จะไปได้แค่ไหนเศรษฐกิจระหว่างประเทศการค้าระหว่างประเทศมันรวมไม่หมดอ่ะน้องโอ้ครับแต่เมืองไทยของเราเนี่ยมันเป็นมาแต่ก่อนเนี่ยจนกระทั่งปัจจุบันนี่ก็คือว่าแรงงานเนี่ยเวลาแรงงานนี่เติบใหญ่นะครับนู่นถูกเลี้ยงอยู่ในชนบทนู่นพอเป็นหนุ่มเป็นสาวเข้ามาทำงานในโรงงานโดยที่ภาคทุนนิยมเลยนะครับภาคไหนทุนไม่ต้องไปเลี้ยงดูคนตรงนั้นเลยไม่มีส่วนเลยนึกออกมั้ยครับเขาถูกเลี้ยงมาในท้องนาท้องไร่ภาระการตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรครับเจ้าของกิจการได้ประโยชน์ในส่วนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องคิดหาทางว่าทำอย่างไรเนี่ยนะครับเอื้อต่อกันตามนโยบายรัฐใดก็นโยบายนะของพรรคใดเนี่ยเขามี600ทำเพื่อให้สังคมมันมีความสุขขึ้นอันนี้ยังปัญหาหลายอย่างนะพูดบางส่วนเท่านั้นไม่ครบแต่ถ้าให้ครบมันต้องมีหลายเรื่องระหว่างประเทศระหว่างคุยกับอาจารย์ผมได้ประเด็นใหม่ประเด็นนึงแล้วอาจารย์ครับผมรู้แล้วเป้าหมายเพื่อไทยคืออะไรเขาต้องการจะสร้างค่าแรงขั้นต่ำ600บาทนี้มันจะนำไปสู่เป้าหมายทางการเมืองบางอย่างแล้วสุดท้ายประเทศไทยจะกลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยค่าแรงต่อหัวเวลาหารต่อ GDP ขึ้นมาอันนั้นมันก็จะเป็นหนึ่งในสิ่งที่เขาจะประกาศได้ในอนาคตผมไม่อาจคาดเดาเราต้องคอยดูแต่ว่าน้องโอ้คิดไปเห็นภาพแต่สิ่งที่ว่าเราอยากจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเป็น developed country ไหมครับผมเป็นภาคการเมืองคู่แข่งของเพื่อไทยมาเลเซียเป็นไปแล้วผมจะประกาศค่าแรงวันละพันเพื่อจะเอาผลงานนี้บ้างทำไมล่ะทำไมเราก็มือสองมือสองแต่ว่าหนึ่งสมองสิ่งสำคัญก็คือเราจะซื้อน้ำมันได้ถูกลงนะครับเมื่อค่าแรงเรามากขึ้นเพราะว่าอันนี้เป็นการแก้เกมที่รัฐบาลคิดค่าน้ำมันจากตลาดต่างประเทศแล้วบอกว่าลดไม่ได้ดังนั้นเมื่อลดไม่ได้วิธีการแก้ปัญหาให้น้ำมันมันถูกลงง่ายๆก็คือเพิ่มค่าแรงให้คนมีกำลังซื้อมากขึ้นเท่านั้นเองนะครับไม่ต้องแก้เชิงกลไกแก้โดยใช้วิธีการเศรษฐกิจใช้วิธีการเศรษฐกิจมาแก้ปัญหาการเมืองได้ด้วยนะครับก็เริ่มวิธีนี้แล้วถ้าหากว่ามันมีวิธีใดต้องแก้ไขก็ต้องไปถึงตรงจุดนั้นผมจะพูดจบไม่ได้เลยใช่ไหมครับโอเคนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับก็วันนี้สนุกสนานกันไปกับอาจารย์ดร.วิโชติวรรณโนขอบคุณอาจารย์มากนะครับร่วมรายการวันนี้ขอบคุณครับดีครับนะครับเราสองคนลาคุณผู้ชมพร้อมกันครับวันนี้ห้องข่าวเล่าเรื่องครับสวัสดีครับ